จริงแล้วเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องยอมถูกกลืนเข้าไปกับฝ่ายความมั่นคงเพื่ออยู่รอดไปก่อนและความพยายามที่จะร่างรัฐมนฉบับใหม่ซึ่งเป็นรัฐมนูลซึ่งจะต้องการดันได้รับการแก้ไขจากเดิมเนี่ยเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นสิ่งที่สามารถทําได้เพราะมันมีกําแพงอยู่เล่าไปเล่ามาเนี่ยมันก็ค,คล้ายๆกับกรณีของไทยเหมือนกันขณะนี้ที่คุณนิติบุมเขียนในช่วงท้ายๆที่เขาโพสต์ล่าสุดนี้เขาเขียนว่าอย่างไรผมจะอ่านนะครับ เขาเขาระบุอย่างนี้เมียนมาจะแก้รัฐธรรมนูญโดยนิติภูมิธนัตมิงรุจิราลายัยรัฐธรรมนูญเมียนมามีลักษณะพิกลพิการมาโดยตลอดรัฐธรรมนูญฉบับพศ .2517 ผ่านการประชามติข,ของประชาชน2516กำหนดให้เมียนมาปกครองโดยพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวก็คือพรรคโครงสร้างสังคมนิยมพมา่าการเลือกตั้งปีพศ .2517 มีประชาชนมาใช้สิทธิออกเสียงมากถึงร้อยละ94.6 สอส451คนทั้งสภาเป็นของพรรคโครงการสังคมนิยมพม่าเพราะฉะนั้นเอาประเด็นแรกก่อนอคำว่าประชามติในบางประเทศเนี่ยไม่มีราคาไม่มีความหมายประชามติในเมียนมาในปี2516เป็นประชามติที่เป็นเอาขับศัพท์ภาษาอังกฤษประจำวันจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแชมเป็นแชมนะฮะประชามติของเมียนมาในปี2516 เป็นแชมนะฮะเปิดดิกชันนารีเองคาวนี้เป็นรั้นนูลฉบับปี2517เนี่ยเอาจริงงเป็นรั้นนูลที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเลยครนี้หลังจากนั้นดีขึ้นไหม2533เนี่ยทหารยอมให้มีการเลือกตั้งแบบหลายพักโดยคิดว่าตัวเองคุมประเทศได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดขนาดนี้แล้วเนี่ยประชาชนจะต,ต้องเลือกพระทหารมาปกครองประเทศแน่แต่ผิดคาด พักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของซูจีที่เพึ่งตั้งชนะเนี่ยดันชนะอย่างทรมทลายแล้วทหารเลยยกเลิกผลการเลือกตั้งและปกครองประเทศแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จมาอีก25ป่ปีเลือกตั้งปี2 5 5 8ซึ่งห่างจากการเลือกตั้งครั้งก่อนนานถึง25ปีเนี่ยทหารเมียนมารักษาอำนาจของพวกตนอย่างแน่นหนาด้วยการเอาคนของฝ่ายทหารไปใส่ไว้ทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและสภาชาติพันธ์ผลการเลือกตั้ง พรรคของซันซูจีก็ยังชนะถล่มทลายอีกการแก้ไขรัมนูลเพื่อลดผู้แทนฝ่ายทหารและปลดล็อกให้นางซันซูจีเป็นประธานาธิบดีนั้น,นเป็นไปได้ยากนะฮะคุณนิติภูมิก็เขียนต่อซึ่งก็น่าไปอ่านแต่มุมที่ผมจะสังเคราะห์ออกมาจากเรื่องที่เขาเขียนในช่วงท้ายก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ได้รับการพยายามสื่อสารออกมาจากโพสต์ของคุณนิติภูมิและหลายคนก็พยายามสื่อสารประเด็นนี้ในเมืองไทยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามัน มันนำมามันนำมาใช้กับไทยได้รึเปล่าว่าไทยเนี่ยไม่เหมือนเมียนมาที่เมียนมาเมื่อมีการเลือกตั้งในปี58ซึ่งห่างจากการเลือกตั้งครั้งก่อน25ปีเนี่ยผลการเลือกตั้งมันเหมือนเดิมผลการเลือกตั้งมันเหมือนเดิมอันนี้ซูจีได้ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งไหมไม่ได้เป็นซูจีไม่ได้เป็นประมุขของรัฐไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเพราะว่ารัฐนุญใหม่ของเมียนมาเนี่ยรักษาอำนาจของฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายของกองทัพไว ในแบบที่ซูจีไม่มีทางเลือกก็ต้องยอมถูกกลืนเข้าไปในโครงสร้างอํานาจใหม่และและซูจีก็ยอมถูกกลืนเข้าไปก็ไม่เป็นไรก็ก็เป็นความจําเป็นในการอยู่รอดระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายเผด็จการในแบบที่จะ,ะปรองดองกันมันก็มันก็ดีกว่าไม่มีประชาธิปไตยเลยนะ